นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาจากภาควิชา New Media ค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้จักเทคนิคการถ่ายภาพแบบพาโนรามาไหมคะมาต่ออยากรู้มากๆเลยค่ะวันนี้ให้อาจารย์ไม้มาไขข้อข้องใจกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับคลาส A กับอาจารย์ไม้จากคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชา New Media มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพพาโนรามาการถ่ายภาพพาโนรามาคือภาพที่มีความกว้างเป็นพิเศษนะครับโดยคำแนะนำอันดับแรกเลยก็คือว่าหากคุณต้องการภาพพาโนรามาที่มีความละเอียดสูงผมขอแนะนำให้ใช้เลนส์เทเลโฟโต้ครับก็คือเลนส์ที่สามารถซูมเข้าไปได้เยอะนะครับแล้วเราจะถ่ายภาพที่มีลักษณะแคบในพื้นที่กว้างแทนที่เราจะใช้เลนส์มุมกว้างเพื่อถ่ายภาพกว้างซึ่งจะทำให้รายละเอียดของแต่ละภาพนั้นมันลดลงการใช้ภาพมุมแคบนี้จะต้องเหลื่อมกันประมาณ 25% เป็นอย่างน้อยระหว่างช็อตแรกกับช็อตที่2นะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่ซอฟต์แวร์ที่คุณจะนำมา ประกอบเป็นภาพภายในภายหลังเมื่อทำทั้ง2 อย่างนี้เสร็จแล้วเราจะสามารถได้ภาพพาโนรามาที่มีความละเอียดมากโดยปัจจุบันภาพพาโนรามาที่มีความละเอียดสูงสุดที่ถ่ายไว้บนโลกใบนี้นะครับก็คือภาพของภูเขามองบลังมีความละเอียดทั้งหมด365กิกะพิกเซลแล้วพบกันใหม่ในคลาส A กับอาจารย์ไมค์คราวหน้าครับสวัสดีครับเทคนิคการถ่ายภาพแบบพาโนรามาเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ไมค์มากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ